สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่28เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่พักอาศัยอยู่โดยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศวันนี้เวลา 9:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกรัตน์ หลีเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่พักอาศัยอยู่โดยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวอเหนืออำเภอมนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจำนวน158ครัวเรือนในพื้นที่4หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่11บ้านตือลาคอปาลัสหมู่ที่4บ้านเขาตันยงหมู่ที่8บ้านโคกสยาและหมู่ที่6บ้านพิกุลทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งนี้ผู้ได้รับถุงยางชีพพระราชทานต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าหวังใจค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะที่ทรงห่วงใยและทรงไม่ทิ้งทิ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19ค่ะรู้สึกซาบซึ้งใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19ขอพระองค์ทรงเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ตจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายภคพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมแจกจ่ายอาหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานจำนวน3จุดคือจุดแรกที่บริเวณลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตจุดที่2บริเวณลานโลมาสวนสาธารณะป่าอำเภอกระทู้และจุดที่3บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนถลางพระนางสร้างอำเภอถลางเพื่อปรุงอาหารนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนซึ่งการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิรับประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย1หรือโรงเรียนวัดราชสัทธารามอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดปทุมธานีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยที่หมู่4หมู่บ้านฉัตรนรงค์ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจำนวน3หลังได้รับความเสียหายบางส่วนได้แก่บ้านของนายประจักษ์แสนขุมบ้านเลขที่49/461นายทองสุขทองราชบ้านเลขที่49/462และนายสอนสิริบุญตาบ้านเลขที่49/463เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยผู้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์รับมอบตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย ที่ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ซึ่งพระราชทานพระราชอนุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาชงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆโดยมีนายแพทย์ชนินจารุวัฒนมงคลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรับมอบอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19รวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด-19ด้วยที่โรงพยาบาลนครนายกนายณัฐพงศ์สิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลนครนายกเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกทางหนึ่งคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยจัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19วันนี้ที่บริเวณหน้าคลินิกฟอร์ฟันซอยนาโพอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยพระครูประภาสธรรมนันท์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยเจ้าอาวาสวัดบ้านนาพระครูขันติพลธาดาเจ้าอาวาสวัดลัดทรายมูลสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ร่วมการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทั้งนี้เนื่องจากช่วงนี้มีสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนบางคนตกงานขาดรายได้ทำมาหากินลำบากทางคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดเตรียมอาหารแห้งไข่ไก่ข้าวกล่องน้ำดื่มผลไม้ขนมหวานจำนวนกว่า 1,200 ชุดเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยเน้นย้ำถึงความปลอดภัยยืนระยะห่างกัน 1-2 เมตรมีจุดคัดกรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลตำบลเมืองเก่ามาวัดอุณหภูมิร่างกายและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนที่จะเข้ารับและต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันทุกครั้งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์เอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ